เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันธ์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะท่านประธานคะภัยแล้งถือเป็นหนึ่งในวิกฤตที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากสามารถส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนื่องจาก3ใน4ของการใช้น้ำในประเทศไทยคือการใช้เพื่อการเกษตรการเป็นเกษตรกรในประเทศนี้ช่างลำบากยากเย็นเหลือเกินค่ะต้องดิ้นรนต้องช่วยเหลือตัวเองต้องดูแลตัวเองเจอปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเราเจอแต่คำว่ายั่งยืนมั่งคั่งมั่นคงแต่คำนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นความยั่งยืนที่ไม่เคยยั่งยืนจริงๆจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เกษตรกรต้องช่วยเหลือตัวเองจากวันนั้นถึงวันนี้ปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกภัยแล้งก็เช่นกันค่ะภัยแล้งก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกอยู่แบบนั้นเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เราจะแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่คะมันเป็นแบบนี้ทุกปีอะค่ะภัยแล้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำท่วมมันก็วนอยู่แบบนี้ทุกปีควรจะแก้ปัญหากันจริงจังสักทีนะคะเราไม่สามารถพูดได้เลยค่ะว่าเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องลมฝนเราแก้ไม่ได้หรอกเรากำหนดไม่ได้ทำได้ค่ะเราแก้ได้ถ้าเรามีการบริหารจัดการอย่างจริงจังมีการบริหารที่วางแผนอย่างดีและ implement จริงๆทำจริงๆนะคะดิฉันเห็นด้วยมากๆเลยกับยตินี้นะคะแล้วก็เห็นด้วยที่จะมีกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจากที่ฉันศึกษาข้อมูลมาพบว่าผลกระทบจากเอลนีโญนะคะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั่วโลกสูญเสียรายได้ประมาณ 5.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและประเทศไทยสูญเสียประมาณไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทนะคะในความเป็นจริงอาจจะมากกว่านั้นถ้าเราลงไปลึกๆจริงๆนั่นแปลว่าโลกร้อนเอลนีโญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันทำลายเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คิดวัตถุดิบขาดแคลนต้นทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมแน่นอนย่อมได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะดิฉันจะให้ดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะนี่คือสถานการณ์ในภาคใต้ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะที่เขาค่ายท่านจะเห็นนะคะเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่ามีรถถังเยอะแยะเลยนี่คือชาวบ้านเรียกว่ารถถังนะคะเพราะมันคือถังจริงๆค่ะท้ายรถเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าบรรทุกถังเต็มไปหมดเลยนี่คือบรรทุกน้ำนะคะบรรทุกน้ำท่านดูภาพซ้ายมือนะคะนี่คือฝายที่มันแห้งเลยค่ะแห้งสนิทเลยก็ต้องใช้รถบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำที่มีน้ำขนน้ำตรงนี้ค่ะไปอีกจุดนึง 80% ของน้ำที่ขนนี้เนี่ยคือใช้ในการเกษตรไปรดน้ำในสวนในไร่นาของเขาอีก 20% คือเพื่อใช้ในบ้านในครัวเรือนนะคะนี่คือที่จังหวัดชุมพรนะคะที่เราประสบกันอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรเราประสบบางท่านอาจจะบอกว่าภาคใต้ดูเหมือนจะมีทะเลสองข้างน่าจะฝนตกชุกตลอดทั้งปีแต่ในความเป็นจริงค่ะยังมีบางพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่มีน้ำเลยอย่างที่ภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี่เป็นอีกตัวอย่างค่ะในจังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะพืชสวนพืชไร่เนี่ยตัวอย่างอย่างสวนทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะบางสวนยืนต้นตายเลยค่ะแห้งแล้งแบบนี้เลยคือไม่มีน้ำเลยนี่คือภาคใต้แท้นะคะดิฉันไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าภาคอื่นจะรุนแรงขนาดไหนต่อไปนะคะให้ดูที่จังหวัดอื่นนะคะต่อมาคือจังหวัดพัทลุงค่ะเช่นเดียวกันค่ะพบปัญหาเดียวกันเลยได้คุยกับพี่น้องชาวสวนยางนะคะครั้งที่แล้วดิฉันอภิปรายเรื่องยางพาราไปแล้วค่ะพี่น้องชาวสวนยางของดิฉันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเจอปัญหาเอลนีโญอีกก็คือว่าน้ำยางจะกรีดยางก็กรีดแทบไม่ออกเพราะว่าน้ำยางพารามีน้อยมากฝนไม่ตกบางคนก็ต้องหยุดไปทำอย่างอื่นนะคะซึ่งก็เขาบอกว่ามันค่อยคุ้มค่าเหนื่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วยางพาราบางคนมีอาชีพยางพาราเป็นหลักนั่นคือทั้งชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเอลนีโญไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะเรื่องภัยแล้งไม่ใช่เรื่องเล็กน้ำในคลองแห้งอย่างในรูปนะคะน้ำอุปโภคก็ไม่พอใช้บางครั้งมีการกั้นประตูระบายน้ำชาวบ้านเองมันจะเป็นชุมพรหรือพัทลุงบางครั้งก็เลยต้องมีข้อพิพาทกันโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะเราต้องแย่งแหล่งน้ำกันกรีดยางพาราก็ไม่ได้แล้วรายได้ก็น้อยเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ก็ไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อของเพราะฉะนั้นในพื้นที่ก็จะเงียบเหงาไม่มีการจับจ่ายใช้สอยหนี้ครัวเรือนก็ยิ่งสูงมากขึ้นมันกระทบไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเอลนีโญเนี่ยไม่ได้กระทบแค่เกษตรกรแต่มันกระทบเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบเลยนะคะค่ะดิฉันอยากจะให้ดูต่อไปนะคะข้อเสนอแนะของดิฉันเองนะคะที่ดิฉันอยากจะเสนอก็คืออยากจะให้มีการปรับโครงสร้างชัยวอเตอร์แพลนดิฉันพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาหลายๆคนนะคะรวมถึงที่เป็นคณะกรรมการหรือคนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบมาว่าองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยมีทั้งหมด38องค์กรคำถามคือเรามีมากขนาดนี้เนี่ย
แล้วทำไมยังแก้ปัญหาไม่ได้อะคะน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซากอยู่แบบนี้ทุกปีเลยนะคะทีนี้ไทยวอเตอร์แพลนมาค่ะก็เป็นคอขวดค่ะอยากจะทำอะไรบางอย่างในท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ค่ะต้องรอการบริหารจัดการต้องรอการอนุมัติจากข้างบนคือปรับโครงสร้างเถอะค่ะไม่ควรจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกแล้วถ้าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะต่อมาค่ะดิฉันเสนอว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้มีการพยากรณ์อากาศนำเสนอแผนนี้ค่ะล่วงหน้าสัก 1-3 เดือนนะคะแล้วก็ส่งผลนี้ให้กับอปท.นะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบทุกๆ2สัปดาห์นะคะเพื่อช่วยลดความเสียหายในช่วงฤดูแล้งฤดูฝนเขาเองจะได้รู้ด้วยว่าฝนจะล่าช้านะฝนจะทิ้งช่วงในช่วงไหนเป็นรายตำบลนะคะข้อเสนอแนวถัดไปนะคะก็คือขอให้มีการกระจายอำนาจอย่างจริงจังนะคะเราจะมีกรรมาธิการกระจายอำนาจแล้วดิฉันขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะช่วยกันผลักดันให้จริงจังให้เกิดขึ้นจริงกระจายอำนาจกระจายงบประมาณให้การจัดการน้ำในชุมชนและเกษตรกรรมเนี่ยได้ผลจริงๆให้ทันท่วงการทันสถานการณ์นะคะให้ทันท่วงทีให้ทันกับการกักเก็บน้ำเพิ่มเติมในช่วงฤดูฝนและไว้ใช้สำหรับพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำโดยเฉพาะในฤดูกาลถัดไปนะคะข้อเสนอแนะต่อไปค่ะการประปานะคะดิฉันขอฝากตอนนี้มีโครงการประปาหมู่บ้านนะคะก็จะมีปัญหาเยอะมากเลยเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นขอให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นแบบแผนที่มันเป็นระบบระเบียบมากกว่าที่ผ่านมานะคะเตรียมความพร้อมหาแหล่งน้ำดิบเพื่อเตรียมไว้สำหรับในฤดูกาลหน้านะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็บริหารจัดการกันให้ดีๆปรับปรุงคุณภาพระบบน้ำประปานะคะน้ำประปาหมู่บ้านหรือน้ำประปาภูเขาก็ตามที่มีอยู่สำรองให้ดีๆนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะขาดแคลนในฤดูแล้งปีถัดไปนะคะสำหรับในการบริหารจัดการน้ำนะคะดิฉันมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยแล้วที่ผ่านมาประเทศเราก็ทำงานกันแบบรูปหน้าปัดจมูกนะคะดิฉันขอให้คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ทำงานและวางแผนกันแล้วก็ implement ไปใช้ได้จริงๆไม่อยากให้เป็นแบบที่ผ่านมาที่เราเกิดขึ้นมาซ้ำและซ้ำอีกทั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกไปแล้วว่าตั้งแต่ปี35น่าจะประมาณ85ครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ครั้งนี้เป็นกรรมการวิสามัญที่ได้ผลจริงและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเราได้จริงๆนะคะขอบคุณค่ะ